ดีครับสวัสดีสควรัสดัีจ้าบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel Fanboy ยูฮูฉันมาแล้วนะฉันมามแล้าวสนัะกทีนะฉันมาแล้วนะอาขทิตอย์ละอวภััยนด้วยปล่อยไป3 EP แล้วก็เพิ่งจะมาขออภัยด้วยจริงๆคือจริงๆเราอยากมาคือมันมีเหตุที่แบบไม่สามารถมาได้จริงๆต้องขอโทษจริงนะครับแต่บอกว่าบอกเลยว่าไปติดตามมาแล้วแล้วเป็นไงโอเคไอโฟนสร้างเรื่องนะเอ็กเนาะไอโฟนสร้างเรื่องใช่แล้วอารมณ์เสีน้ยองมสีาตอะ้ไอรงไงต่อเล่าสร้างเรื่องไหมน้องมีต้องต่อสร้างเรื่องไหมสร้างมาใจวันไหวได้หลานเพิ่มไหมได้หลานเพิ่มไหมโอ้ยมันไม่ได้หลานสิมันจะได้แฟนเพิ่มเอาดิอุ้ยว้าอวุ้ตยายแรไม่ไม่งคือเรคือเราต้องบอกก่อนว่าคาแรคเตอร์แบบเนี้ยมันเป็นคาแรคเตอร์ของแบบคุณแฟนนึกออกปะเราจะพูดง่นึกออกไหมายมันๆใชคือคาแร่คเตอร์ของคําว่าคุณแฟนน่ะมันน่ารักมันเอาใจใส่มันดูแลดีมันแบบเนี่ยแล้วคนแบบนี้แหละที่มันจะต้องแบบมีเหตุอ่ะนึกออกปะเอานึกออใกชป่ะเออมันจะมีเหตุอ่ะแล้วมันจะทําให้แบบคนที่อยู่อ่ะแทบตายเออ too แท good บ to ตา be ย true ถูกป้าคือแบบโอ้โหแม่งแบบถ้าเลวกว่านี้กับกูหน่อยก็ได้ถ้ายังจะทําให้มึงอยู่เนอะป้าอันนี้แบบคืออันนี้ขอพูดจริงๆขอพูดตรงๆคือแบบโอ้โหคือสังเกตไหมคนที่แบบว่าเศร้ากับความรักเหลือเกินอ่ะคือแฟนเสียแล้วแฟนดีชิบหายอ่ะแฟนคืออมนุษย์อ่ะคือแบบเป็นเทวดามาจุตินึกออกไหมแต่ว่าหูแม่แบบพอมาเจอแล้วมันทําให้เรารู้สึกได้สัมผัสได้ง่ายมากๆแล้วก็เรื่องราวเหล่านี้ผ่านฝีมือคุณนิวไงหรือออกมใชา่ความแบบดราม่ายืนหนึ่งของคุณนิวนั้นคือแบบโอ้โหที่สุดแล้วจริงๆถ้าอย่างนั้นทุกคนครับ EP 4มาแล้วฉันมาแล้วแล้วไปดู EP 4กันป่ะจ้ะป่ะเดี๋ยวจะโผล่ขอมโาทเษป็นนะองศาโอ้ยจีเจขอโทษตที่ผ่านเอมาเราไม่เคยรู้อเลยว่าองศาจะอดทนขนาดไหนกูถามจริงๆนะองศามึงไม่อยากรู้บ้างเหรอว่าพี่สมศูนย์เขาเป็นใครอ่ะอยากจะตีปากเพื่อนให้แตกมึงคิดว่าคนเราอจะะไรสามารถรักมใคันรจะสักน่คานรักโดยเนทาีะ่เราไม่รู้จักได้เปล่าวะมึงก็เป็นอยู่ไม่ใช่หรอเฮ้ผยมว่าจะย้ายออกผมฝากองศาด้วยนะพี่เราว่าเราคงไปดูด้วยไม่ได้ถึงวันที่หนังฉายเราก็น่าจะไม่อยู่แล้วเราต้องกลับอยู่ในที่ของเราหลังจากนั้นเราจะได้เจอกันอีกใช่ไหมผมไม่ขอโทษนะครับเพราะผมตั้งใจเห็นมาฉันจำได้อุ้ยโอ้ยเรื่องอะไรก่อนหนังเอาแล้วไงนั่นเห็นไหมจะเห็นไหมเปิดเป็นก่อนหรือเปล่าแต่หน้าจอขึ้นแล้วป่ะองศาเอามานี่เอาไม่เห็นขึ้นมาทำไมผมแค่จะเอาผ้าไปซักให้ไม่ต้องโอ้ยไม่ต้องเราไม่ชอบให้คนยุ่งกับของเราเราไม่ชอบขอโทษครับทำไมจะมาดุน้องทำไมอ่ะวางเองลืมเองวีนเองเงี้ยหรอแต่ก็ห้องส่วนตัวแหละเออก็เข้าใจได้แสดงว่าคือโทรศัพท์ Good morning. ไม่เปิดเครื่องอยู่แล้วแบตหมด Good morning ครับพี่นางกินข้าวต้มไหมเดี๋ยวผมทำให้จะทำอยู่แล้วใช่ป่ะโอเคโอเคกินด้วยกินด้วยกินด้วยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อคืนทะเลาะกันเหรอครับก็เมื่อคืนองศาไม่ได้นอนที่นี่ไงโอ้ยหนีกลับบ้านเลยเหรอลูกไม่อยากกลับบ้านมั้งพี่พี่ว่ามีอะไรค่อยๆคุยกันดีๆก็ได้มั้งเดี๋ยวเราก็ไม่อยู่แล้วนะอืมใช่
พี่ก็ของ่ายๆเป็นข้าวต้มกุ้งไก่หมูหมึกมีอย่างเดียวพี่ไม่มีของในตู้เย็นกันนะมาให้มานั่งรองอคนหน้าโรงเรียนโถเถอะกูไม่ให้ทำเองบ้างดิวะเดี๋ยวกูเลี้ยติมเลยใช่ไหมไม่ไม่ให้โทษทีว่ะเชื่อช่วงนี้ลดน้ำหนักโอ้ยทำเองนะมีคนนะจ่อยหนึ่งพี่อ๋อมารับองศาเหรอพี่มารับมารับหน้าเซ็งเลยอ่ะอ่านหนังสือเป็นยังไงกันบ้างยังไม่ถึงไหนเลยอ่านคนเดียวเห็นเข้าใจพี่ติวให้อ่ะดีกว่าเยอะน่ารักเนาะเวลาพี่ติวก็ต้องตั้งใจน่ารักจับได้แล้วอุ้ยอุ้ยแล้วพี่แรงโกรธก็โกรธห่วงก็ห่วงอาการหนักเพื่อเราอ่ะไม่เคยเห็นมันเป็นหนักมาก่อนยิ้มเวอร์น่ารักจังเลยพูดเรื่องอะไรกันก็จะมีคนที่ไม่เข้าใจอย่างเงี้ยคนนึงเอ้าเดี๋ยวนี้มึงอธิบายให้กูฟังก่อนว่ามึงพูดเรื่องอะไรกันอะมังกรนี่คือเจจุกสาอุ้ยท่านหรอไม่เจจุกไม่น่ารักขนาดนี้หยุดว้ามีร้านที่อยากพาไปนะเราเลี้ยงก็ได้อ่ะองศาอะไรอะขอโทษ48เรารู้นะว่าเราผิดอ่ะแต่ว่าองศาไม่โกรธได้ไหมได้อยู่หรอกค่ะผมไม่ได้โกรธพี่หรอกแค่น้อยใจอ่ะผมแค่เสียใจไม่ต้องให้ผมเข้าไปใกล้พี่มากกว่านี้ก็ได้อย่าผลักผมไปไกลกว่านี้เลยโอ้โหแมนเหอะไปไหนเนาะไปกินข้าวไหมเดี๋ยวบอกที่เลี้ยงข้าวลุงสาคนที่หิวคือเต็งหนึ่งนะหุยอุ้ยพี่รู้จักร้านนี้ได้ยังไงอยู่ที่นี่ตั้งนานยังไม่เคยมาเลยมีคนพามาเป็นร้านโปรดเขาภาพซ้อนเหรอเนี่ยเขาจะอธิบายกับคนปัจจุบันยังไงวะคือจะอธิบายกับองศาตอนนี้ยังไงวะตอนนี้เขายังไม่เจอกันอย่างพี่ปอนใช่รู้แล้วแต่หมายความว่าเพราะว่าเดี๋ยวค่อยไปคุยนี่วันเสาร์ติวเสร็จแล้วว่างไหมก็ว่างนะทำไมหรอจะชวนไปดูห้องถึงว่าล่ะพี่นันบอกให้หยุดไปคุยกันมาก่อนแล้วอ๋ออืมพี่นันบอกว่าให้พาองศาไปด้วยถึงไม่ชวนก็จะไปด้วยอยู่แล้วโอ้โหขอบใจนะโอ้จะย้ายไปอยู่ที่อื่นแบบนี้มีเงินพอหรือเปล่าก็โอ้โหเราก็มีเงินเก็บสำรองอะอย่างนั้นก็เหอะไม่อยากขยายเลยนี่เรายังทำงานร้านพี่นานอยู่นะนอนเบอร์ลานเนี่ยยังติวให้องศากับเพื่อนอยู่ด้วยยังไงเราก็ได้เจอกันผมถึงไม่เข้าใจว่าแล้วพี่จะย้ายออกไปอยู่ที่อื่นทำไมอ่ะถึงเราไม่ย้ายออกวันหนึ่งเราก็ต้องไปอยู่ดีพี่อยู่ที่นี่ตลอดไปเลยไม่ได้หรอ
ตลอดไปไม่มีจริงหรอกองศาใครจะสนนะตลอดชีวิตก็ถือว่าตลอดไปแล้วไม่ใช่หรอเอาไงต่อยังไม่รู้เลยครับถึงเวลาก็รู้เองแหละถ้าย้อนเวลาได้คุณตาอยากทำอะไรครับโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยอย่างเช่นอย่างเช่นเปิดสำนักใบหวยอุ้ยเลิศล้อเล่นน่ารักอยากทำเหมือนกันก็กลับไปกอดคนที่เรารักแน่นๆมั้งแต่ก็ไม่รู้สินะตอนที่อยู่ตาก็ไม่เคยทำอย่างนั้นสักครั้งแล้วอย่างนี้ไม่กลัวเธอตกใจหรอครับโอ้กลัวสิกลัวเธอตบเอาฉาดใหญ่โอ้เขารอเธอกลัวอะไรสูตรกลัวการจากลาครับมีพบก็มีจากไม่พบก็ไม่จากอุ๊ยอุ๊ยอย่านะคะคุณตาเขารู้ใช่ไหมนั่นดิใส่เป็นสิ่งที่เอ็กซ์คิดไว้ตอนอีกที่ที่แล้วที่วันนี้คงจะร้อนหน้าดูเลยนะฟ้าแทบจะไม่มีเมฆเลยโอ้ยอุ้ยอุ้ยเสื้อในเพลงนี่ผีเสื้อบินหาเขาว่ากำลังมีความรักอุ้ยหรอพ่อนั่งคุยกับใครตั้งนานลูกค้าประจำลูกค้าประจำหนูก็ว่าคุ้นคุ้นหน้าแต่จำไม่ได้ว่าเคยเห็นที่ไหนรู้เหรอแรงมากรู้รู้ได้ไงนี่แหละคือที่เป็นคำถามที่เราเรียนไปนะถ้าพ่อตายไปช่วยเอาแผ่นนางทั้งหมดไปให้คนคนหนึ่งได้ไหมอุ้ยอุ้ยทำไมอยู่ๆพูดอะไรแบบนี้บอกเผื่อไว้ก่อนวางแผนล่วงหน้าไงอะไรของพ่อแล้วจะให้ไปฝากไว้ที่ใครอ่ะเดี๋ยวใกล้ถึงเวลาเราค่อยบอกอีกทีเฮ้ยก็อย่าพูดดิคนมันใจคอไม่ดีรู้เปล่าไม่พูดแล้วไปไปจัดร้านต่อเถอะไปโอ้ยคือรู้ทั้งหมดอ่ะมาแล้วครับไม่สดใสเหมือนแต่เดิมแล้วบิ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 ้วฮึบกอดกอดอ้ายกอดอ้ายว้าวว้าวหากคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายบอกไงก่อนแน่นแน่นความรักต้องจบลงบอกได้ไหมต้องทำอย่างไรให้เธออยู่ตลอดไปเป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรแค่อยากกอดเฉยๆลูก
น่ใจนะปิดใจก่อนแฮปปี้หนึ่งในร้านเด้อสูในร้านหัวใจเต้นแรงจังเขินหรอโอ้ยกลัวการส่งมาเยอะๆอย่างเงี้ยรู้สึกเหมือนมีผีเสื้อบินอยู่ในท้องอ่ะอ๋อมันก็ฝ่ายได้ยินมาว่าผีเสื้อบินหาเขาว่ากำลังมีความรักคุณเห็นจะจริงอ่ะบินอยู่เต็มท้องเลยเนี่ยแรงไอ้ไอ้ยะมันใช้เต้นอยู่ไหมมีคนมองบนไหมอ่ะเด็กคือแบบที่หนักอุ้ยอันนี้ในกู๊ดมีนิ่งนะจ๊ะอีลานาร์เรย์นั่นคือแบบผีเสื้อเดี๋ยวเรามาว่ากันเฮ้ยพามาหอดนี่หรอเออบ้านส่วนศูนย์ไปข้างในครับนี่จ้ะครับเราเคยเจอกันมาก่อนไหมจ้าพนมทำไมถึงคุ้นหน้ากันหมดเอออ้าวก็จริงๆเขาคือลองมีกันแหละถูกปะล่ะคือลองมีที่โตแล้วไงไม่นะครับเท่าในชื่อองศาใช่ไหมลูกครับงั้นเดี๋ยวรอสักครู่นะจ๊ะโอ้หอนี้มีกี่ห้องวะเนี่ยคนรวยมากโอ้ my god เห็นแผงกุญแจไหมดูเป็นอพาร์ตเมนต์เนาะอืมเดี๋ยวห้องเยอะแต่ห้องเขาสูงอะพอเขาสูงอยู่นะหลายชั้นอยู่ว้ายว้ายเจอคนในยุคเดียวกันน่ะฉันชอบความทีวีตูดยาวแขวนอยู่บนผนังเหมือนโรงเรียนสมัยก่อนว้ายว้ายเป๊ะว้ายโอ้ยเขาไปเห็นกันอ้าหอจริงๆเหรอเมื่อกี้อ้าหอไม่เห็นมันต้องอย่างนี้เนาะแอร์แขวนตัวใหญ่อย่างเงี้ยอยู่ได้ทีวีก็ไม่มีให้ผมไปยกวิทยุที่ร้านมาให้ไหมจะได้ไม่เหงาโอ้ยไม่เป็นไรแต่ดีแต่ลูกไม่ใช่หรอเราอยู่ได้ก็พี่นันไม่ได้ใช้พอจะมือถือได้ไหมเราอยู่ได้จริงๆพี่นันยังไม่ได้เด้อสมัยนั้นเนี่ยเป็นเอชเลยสัญญาณอ่ะมีเอชยังวะยังมีแล้วมีโทรศัพท์10ปีที่แล้วเองทำไมไม่ฟังจากเพลงที่เซฟไหนขึ้นแค่นั้นมันจะไปพออะไรไปตั้งใจเรียนเถอะผมก็ตั้งใจอยู่ตลอดนะไม่เคยเหลวไหลเลยทำไมชอบเถียงไม่เคยเถียงเลยก็เนี่ย
ก็เถียงอยู่อันก็มีบ้างตายแล้วยิ้มที่ตายเลยยังไงเราครับไปดูห้องมาเป็นไงบ้างอ่ะอยากรู้แล้วว่าใครนั่งกินน้ำส้มโอเคดีครับเออเขาเขียนอะไรอ่ะโอเคจริงหรือเปล่าองศาเขียนเล่าเรื่องทั้งหมดนี่หรอเลยนี่ไม่ต้องซื้อของเข้าห้องใหม่หมดหรอหรอไม่ขนาดนั้นพี่องศาพูดเกินไปมันดูตกใจอ่ะเราต้องรีบแบบว่าปิดแล้วเอาอะไรมาทับเลยอ่ะช่วยได้อ่ะบอกได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจขอบคุณนะครับพี่นันเชิญค่ะสองท่านนะคะอันนี้เมนูเครื่องดื่มนะคะแล้วก็อันนี้เมนูของวันที่เขาเจอกันวันแรกก็โอ้ยตอนที่นี่ไงตอนหนึ่งอ่ะตอนแรกเลยแล้วโหได้เห็นตัวเองอ่ะพอดีเราเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่ห้องข้างๆอ่ะก็เลยอยากทักทายไม่ได้ยินไม่รู้เรื่อง ไม่รู้เรื่องเหมือนจะได้ยินได้ยินเอ่านอะไรอยู่เหรอต้องสงสัยโทรผิดแล้วครับพี่ก็มีโทรศัพท์เข้ามาก่อนไงเขาคงนึกถึงตัวเองอ่ะไม่ได้ยินสินะอ๋อวันแรกยังไม่ได้ยินใช่ป่ะอุ้ยไม่กลับบ้านไม่ค้างร้านแล้วโอ้บ้านสวยจังบ้านน่ารักอะกลับมาแล้วค่ะโอ้ยวันนี้ไม่งานที่ร้านไหนของแม่ให้กลับบ้านบ้างเถอะคิดถึงกับข้าวฝีมือแม่แท้แย่แล้วเนี่ยจริงเหรอไม่ใช่ว่าพี่คนนั้นเขาไม่อยู่ร้านเหรอคุณแรงมากอุ้ยไม่รู้ได้ไงอ่ะถูกเหรอถูกใช่ไหมอุ้ยหน่อยเลยโอ้ยดูสิไม่ได้หน่อยซะหน่อยแล้วทำไมไม่ชวนพี่เขามากินข้าวที่บ้านมั่งกราบแม่อุ๋มพี่เขาคงไม่อยากมาหรอกเอ้าพ่อยังไม่กลับบ้านหรอครับยังครับน่าจะใกล้ถึงแล้วอุ้ยโคมไฟสเวนเซนปะเนี่ยสงสารครับเดี๋ยวเราอยู่ข้างด้วยกันนะพี่ขอโทษครับผมว้าขอมคำตอบคือใช่ครับพี่ปอนเหมือนเลยเนาะเหมือนใช่เหมือนเราว่าเราคงไปดูด้วยไม่ได้
แล้วเข้าตรวจ G7 ไปไว้ไหนถ้างั้นนะแย่ ถ้าพี่คิดถึงคนอื่นที่ไม่ใช่ผมพี่รู้จักร้านนี้ได้ยังไงมีคนพามาเป็นร้านโปรดเขาปิดมาอีกแถมพี่มั่นใจแหละว่าเขาเขียนเล่าให้ฟังเมื่อเขาจะหายไปใช่ไหมใช่ก่อนเขาจะหายคือก่อนที่เขาจะเฟดตัวเองไปอ่ะเดี๋ยวทำสองข้อนี้นะครับฮะแล้วถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ให้กลับบ้านได้ครับมึงเป็นไรทำไมดูชีวิตลำบากล่ะลูกทำไมหนูไม่ไปติวกับเพื่อนล่ะลูกกาแฟครับไปสูนเออพี่ตูนเคยเวลาที่เขาเรียกแบบอย่างนี้กันอุ้ยตายจะไม่กูพี่สูนฉันตายลมฉ่ำมากทำอะไรแต่สิเราชอบทำของผมนะที่ผมจะมองอะไรก็ได้ที่อยากมองแต่ว่าอะไรก็ได้ที่อยากมองอะมันคือหน้าเรานะก็อยากมองหน้าพี่ไงอุ้ยแรงมากอุ้ยเปิดเจอเปิดเจออุ้ยหลังจากนี้พี่จะคิดถึงกาแฟของผมไหมความจริงพี่แค่ย้ายที่อยู่แต่ทำไมผมรู้สึกเหมือนว่าเรากำลังจะจากกันยังไงก็ไม่บอกโอ้ยเพื่อนค่ะเพื่อนลูกค้าค่ะลูกค้าครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นโปรดเติบโตขึ้นเถอะนะนี่อะไรครับอร่อยก็เพื่อทุกคนที่รักองศาเองรวมถึงตัวพี่ด้วยหรือเปล่าโอ้โหไม่ตอบด้วยเก็บผ้าเก็บผ้าให้ตัวเองอย่าบอกว่าตีนอ๋อรู้แหละว่ากุญแจเก็บไหนไงมันทำคอนเวิร์ตยุคนั้นจริงๆทุกคนชอบใส่คอนเวิร์ตงงไม่ใช่ว่าตากผ้าไว้หรอเอาไปอ่านหนังสือเขาก็มานั่งอ่านเฉยขโมยอย่างเงี้ยหรอพี่ศูนย์ศูนย์โรงเรียนนี้รถนะอยู่ริมน้ำขนาดนี้ทำไมมาคนเดียวอ่ะ
อ๋อวันนี้มีเข้าชมรมอะค่ะของนาคุณไม่อยู่ก็เลยออกมาก่อนนาว่าจะไปหาไอติมกินเราพวกนั้นพี่จะไปด้วยกันไหมไปสิไปพี่ไม่ชอบดูหนังในโรงเหรอเห็นองศาว่าพี่ไม่ไปดูหนังด้วยอ๋อหรือพี่ไม่ชอบดูหนังรักไม่ใช่หนังรักสักหน่อยเคยดูแล้วหรอนานาเชื่อเรื่องย้อนเวลาไหมอุ๊ยไม่อ่ะพี่อ่ะเชื่อว่าแหละทำไมอ่ะเราดูเป็นคนเพ้อเจ้อเหรอไม่รู้ดิพี่ดูเหมือนไม่ได้อยู่กับปัจจุบันอ่ะโอ้ยนาสับข้อหมอนะลูกแต่ในจักรวาลนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละไหนบอกไม่เชื่อไงก็ไม่เชื่อเรื่องกว่าจะพิสูจน์ได้แต่วิทย์มาเองแล้วถ้าพี่ย้อนเวลากลับไปได้จริงๆพี่จะทำอะไรอ่ะพี่คงไม่รู้จักคนคนหนึ่งอ่ะหูยทำไมอ่ะพี่เกลียดเขาหรอไม่เลยตรงกันข้ามต่างหากแล้วทำไมพี่ถึงไม่อยากรู้จักเขาอ่ะมาอย่างหล่อก็มันคงเป็นทางเดียวที่ทำให้เขามีชีวิตอยู่อ่ะโอ้โหโอ้โหมาพร้อมแสงจ้ะนี่เหรอไม่อยากรู้จักอ่ะเมื่อกี้พี่กับนาคุยอะไรกันเหรอก็เล่เปื่อยแหละอุ้ยป้ารถเมย์เก่ามากบอกไม่ได้หรออยากรู้ว่าเรื่องทั่วไปเลยจริงๆเราว่านาคุยง่ายกว่าที่คิดนะตอนแรกคิดว่าจะเข้าถึงยากซะอีกผมรู้จักมันมาแต่มอต้นไม่เห็นรู้สึกเลยว่ามันคุยง่ายตรงไหนแต่ว่าองศาก็ไว้ใจนามากไม่ใช่หรอครับมีอะไรผมก็บอกนะแทบทุกเรื่องเลยนะทุกเรื่องเลยหรอว้าวน้ำส้มอะไรโดนมาแล้วปะป้าน้ำส้มฝึกข้างๆใช่ไหมใช่ใช่ไหมที่ฉันบอกที่เราเคยคุยกันใช่ไหมใช่เอ้าทำไมอ่ะไม่เข้าใจตรงไหนทั้งหมดเลย ไม่มีพี่ติวให้อ่ะผมแย่ไม่แย่หรอกปกติก็เก่งอยู่แล้วนี่เราว่านะถ้าองศาไม่มีเราองศาจะมีสมาธิกว่านี้ก็ได้ก็จริงโอ้ยโอ้ยไม่เลวเนี่ยไม่อยากรู้จักแหละองศาครับโอ้ยอย่าครับแบบนี้ลูกถ้าวันหนึ่งเหลวเราหายไปอ่ะองศาจะโกรธไหม
โอ้โหหยุดตาสิพี่จะไปไหนเราต้องกลับไปหาใครบางคนนะเอาล่าวพี่รักเขาเหรอรักที่สุดเลยโอ้ยมากกว่าผมอีกเหรอเท่ากันเราไปอาบน้ำก่อนดีกว่าลูกสาวอ่านหนังสือต่อนะลูกสาวจะเข้าใจไหมเนี่ยว่าเท่ากันยังไงเนี่ยไม่เข้าใจหรอกมันไม่มีทางรู้เลยว่าเป็นไปได้เลยเพราะว่าพาราเลลยูนิเวิร์สในปีนั้นเธออย่าดูโทรศัพท์เขาอีกนะแต่เธอทำโอวีดีใช่ไหมโอ้โหแต่เมื่อคืนใจทุบเลยอ่ะดีจังวายสมุดจดพี่ปอนกระเป๋าตังค์เลยสมุดจดนี่กระเป๋าตังค์อ๋อตกใจไว้เจอรูปสามสี่บัตรประชาชนมีชิปแสดงว่าสามสี่คือทำไมพี่ถึงองศามันต้องอยู่แค่17เองถูกป่ะล่ะถ้าปีสามสี่อ่ะอันนี้ปี51อ่ะก็ที่พี่เอ็กบอกไงเกิด34แล้วบัตรประชาชนมีชิปด้วยไงนี่ไงมาแล้วทำไมถามเราแบบนั้นอ่ะพี่มีคำอธิบายให้ผมใช่ไหมครับองศาฝนมาเร็วกว่าปกติรถถ่ายแล้วเห็นลุงกินน้ำด้วยรถขอร้องล่ะพี่ช่วยพูดความจริงกับผมสักทีเถอะตายแล้ววันที่รู้ความจริงคือวันที่ต้องไปอย่างนี้หรอความหมายของผีเสื้อโอ้ my gosh ถ้าเราบอกว่าเรามาจากอนาคตองศาจะเชื่อเราไหมเรารู้นะว่ามันไม่น่าเชื่อขนาดเราเองเรายังไม่อยากจะเชื่อเลยแต่ว่าองศานี่แหละคือความจริงเพราะว่าแบบนี้ไงเราถึงไม่เคยบอกว่าเราเป็นใครเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราเราย้อนกลับมาที่นี่ได้ยังไงเราไม่รู้อะไรเลยตกใจใช่ไหม
เรามีเรื่องที่น่าตกใจมากกว่านั้นอีกองศาพร้อมจะฟังไหมโอ้ยก็บอกเขาเป็นแฟนกันแน่ด้วยอ่ะผมเชื่อพี่ได้มากแค่ไหนอ่ะมากเท่าที่ต้องการงั้นเดี๋ยวกันแป๊บนึงใจเย็นว่ามาเลยเอาลูกแฟนแล้วซึ่งคนคนนั้นก็คือองศาครับใช่เราบอกว่าแฟนเราคือองศาไงนี่พี่แกล้งอะไรผมอยู่ปะเนี่ยรอแป๊บนะเปิดตัวไอโฟนให้ดูเดี๋ยวแอะแล้วแบตหมดก่อนนะรูปถ่ายเนี่ยถ่ายหลังจากตอนนี้10ปีแล้วคนที่อยู่ข้างๆของเราอ่ะคือองศาผมเหรอใช่เราเป็นแฟนกันเหรอผมควรจะดีใจใช่ไหมจริงๆที่นี่ยังมีเราอีกคนคนที่อายุเท่ากับองศาแล้วถ้าทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนเดิมเราสองคนจะเจอกันและคบกันก็ดีแล้วไม่ใช่หรอทั้งที่รู้ว่าจะแบบเลิกละทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนเดิมในวันครบรอบปีที่10วันครบรอบปีที่10ทำไมครับเราบอกได้แค่ว่าเรากลับมาเพื่อแก้ไขอดีตเพื่อทำให้องศากับเราคนนั้นไม่ต้องเจอกันเพื่ออะไรไม่อยากให้องศาตายไงเราจะได้ไม่รู้จักกันขอให้องศาปลอดภัยไม่ว่าต้องแลกด้วยอะไรผมก็ยอมอยากย้อนไปอีกครั้งอยากย้อนเวลากลับไปจบแล้วนะอยากใครก่อนทุกอย่างจะสายเกินไปโอ้ยปอยจะบอกเพชรโดนนะเรื่อยๆถ้าฝนตกเราต้องเจอข้างข้ามีคนอยู่ค่ะแอร์เปิดอยากย้อนนี่การชุดเป็นซีรีส์ตลกนี่คือคำให้การของคุณนิวดูเสียงยังเชื่อได้ใช่ไหมยังเชื่อได้ใช่ไหมฉันยังไม่ได้หัวเราะสักครั้งนะเอาดีๆได้แค่ยิ้มนิดนึงฮับมุมปากหน่อยๆวิดวิดนิดนิดเดี๋ยวจบแล้วครับEP 4จบแล้วแล้วก็ละครแล้วก็ตัวละครก็ยังทำงานกับพวกเราเหมือนเดิมยังคงทำงานพวกเราเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากชวนทุกคนไปคุยองศาศูนย์กับรีแคปจ้าไปกันในพาร์ทต่อไหมแล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูองศาศูนย์เนาะสามารถรับชมได้ผ่านทาง
อาฉีอีนะครับไอฉีอีครับผมต้องครับไอฉีอีเนี่ยจำไว้นะไอฉีอีนะไอฉีอีแล้วก็ไปดูองศาศูนย์กันจ้ะแต่ว่าถ้าดูรีแคปอย่าลืมตามไปดูในเชนเนลเพนบอยนะจ๊ะคลิปถัดไปนั่นเองจ้าวันนี้พวกเราสี่คนลาแล้วครับต้องขอขอบคุณไอฉีอีด้วยแล้วก็วาบิสบิด้วยนะครับไปแล้วจ้ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบาย